เจ้าของรถคันนี้นะคะได้นำรถค่ะมาปรึกษากับทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ค่ะเพื่ออัปเกรดซิสเต็มระบบเครื่องเสียงให้ฟังสนุกในราคาสุดคุ้มโดยซิสเต็มเดิมๆของรถคันนี้ค่ะยังไม่มีเจ้าตัวเบสบ็อกซ์มาให้ค่ะเราทำการเลือกนะคะเป็นเบสบ็อกซ์ของแบรนด์ Alpine ค่ะการรีซาวด์แดมนะคะยึดเกาะกับตัวโครงสร้างแผงประตูนะคะเพื่ออุดรูรั่วต่างๆของแผงประตูค่ะและเป็นชุดลำโพงแบบแยกชิ้นนี่เลยค่ะเราเลือกใช้เป็นแบรนด์ของ Hertz ค่ะวันนี้เราอยู่กับรถอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมในท้องตลาดเลยนะคะเราอยู่กับรถเจ้า Yaris Cross ค่ะรถที่เป็น SUV และกระทัดรัดนะคะสำหรับคนยุคใหม่นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะพี่เจ้าของรถคันนี้นะคะได้นำรถค่ะมาปรึกษากับทางทีมงานโอฮอนซาวราชพฤกษ์ค่ะเพื่ออัปเกรดซิสเต็มระบบเครื่องเสียงให้ฟังสนุกในราคาสุดคุ้มเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์ที่จะนำไปติดตั้งในรถคันนี้กันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะนำไปติดตั้งในซิสเต็มรถคันนี้ค่ะก็เป็นการจัดชุดซิสเต็มใหม่เลยนะคะโดยซิสเต็มเดิมๆของรถคันนี้ค่ะยังไม่มีเจ้าตัวเบสบ็อกซ์มาให้ค่ะเราทำการเลือกนะคะเป็นเบสบ็อกซ์ของแบรนด์ Alpine ค่ะในรุ่น PWE M770 นั่นเองค่ะและส่วนลำโพงชุดคู่หน้าและคู่หลังของรถคันนี้ค่ะเราเลือกใช้เป็นชุดลำโพงแบบแยกชิ้นนี่เลยค่ะเราเลือกใช้เป็นแบรนด์ของ Hertz ค่ะมาในรุ่น DSK 160.3 นั่นเองค่ะและส่วนเจ้าตัว Twister ค่ะก็จะแยกออกมาแบบนี้เลยนะคะและนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะคันนี้ค่ะยังเลือกใช้นะคะปลั๊กซ็อกเก็ตตรงรุ่นนะคะที่สามารถติดตั้งในรถคันนี้นะคะโดยไม่ต้องไปตัดแปลงหรือตัดต่อสายไฟด้วยค่ะเดี๋ยวการติดตั้งทั้งหมดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมในขั้นตอนต่อไปกันค่ะก่อนทำการติดตั้งให้กับรถ Yaris Cross นะคะเรามีการติดฟิล์มกันรอยค่ะให้กับตัวรถคันนี้นั่นเองค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเมื่อเราได้ถอดแผงประตูด้านหน้าของรถ Yaris Cross ออกมาแล้วค่ะเราจะเห็นแผ่นพลาสติกสีฟ้าตัวนี้นะคะเราจะทำการลอกออกนะคะแล้วก็ทำการติดตั้งซาวด์แดมเข้าไปใหม่ค่ะเพราะว่าพลาสติกตัวนี้นะคะเมื่อเกิดการอากาศหรือว่าการทำงานของลำโพงค่ะอาจจะทำให้เกิดค่าไวเบรชั่นต่างๆนั่นเองค่ะส่วนชุดลำโพงเดิมที่เข้ามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดชุดลำโพงใหม่ค่ะให้กับรถคันนี้กันค่ะในส่วนประตูหน้าค่ะเราได้ใช้เทคนิค Enforcement ในการติดตั้งซาวด์แดมเข้าไปค่ะเห็นไหมคะการรีซาวด์แดมนะคะยึดเกาะกับตัวโครงสร้างแผงประตูนะคะเพื่ออุดรูรั่วต่างๆของแผงประตูค่ะและการทำโครงสร้างให้แข็งแรงและหนาแน่นค่ะจะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกค่ะทำให้ผู้โดยสารภายในรถนะคะเงียบยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในส่วนของชุดลำโพงค่ะก็ถูกติดตั้งเข้าช่องตำแหน่งเดิมนะคะและก็ยังใช้ฐานรองสเปเซอร์ค่ะที่ออกแบบทำมุมองศานะคะเข้าหากับผู้ฟังทางด้านหน้าค่ะและในส่วนของ Extra Link ค่ะก็ยังเสริมเข้ามาค่ะเพื่อลดการสูญเสียของเสียงของด้านหลอกลำโพงนั่นเองค่ะสำหรับประตูด้านหลังรถ Yaris Cross ก็ถูกติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าทางร้านนะคะใส่ใจงานติดตั้งแดมนะคะขึ้นรูปสวยงามนะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะเราใช้เทคนิค Enforcement ค่ะในการรีดนะคะเจ้าตัวซาวด์แดมให้ยึดเกาะเข้ากับโครงสร้างบอดี้ของรถคันนี้ค่ะโดยคุณสมบัติของแดมนะคะจะช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกค่ะทำให้ผู้โดยสารในรถนะคะรู้สึกเงียบยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและชุดลำโพงนะคะก็ถูกติดตั้งเข้าช่องตำแหน่งเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะงานติดตั้งของทางร้านนะคะก็ยังเสริมนะคะในส่วนของ Extra Link ค่ะที่ช่วยนะคะลดการสูญเสียของเสียงทางด้านหน้าดอกลำโพงด้วยเช่นกันค่ะพาทุกคนมาชมนะคะตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะในการติดตั้งเจ้าตัวซับบ็อกซ์ค่ะในรถ Yaris Cross กันค่ะตำแหน่งนี้นะคะเราเลือกติดตั้งซับบ็อกซ์ค่ะโดยวูเฟอร์ดอกขนาด7นิ้วค่ะติดตั้งไว้บริเวณใต้เบาะค่ะเพื่อไม่ให้สูญเสียพื้นที่ใช้สอยเดิมของตัวรถคันนี้ค่ะและยังให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นและก็นุ่มนวลได้ค่ะWe'll be right back.
ไมรถคันนี้นะคะก็ถ่ายทอดออกมาได้มีความกลมกล่องลงตัวเหมาะกับคาแรคเตอร์ในรถยาริสคอร์ดค่ะไม่ว่าจะเรื่องของเสียงดนตรีต่างๆนะคะและก็โทนเสียงของคนร้องนะคะถ่ายทอดออกมาได้มีความอบอุ่นนะคะทำให้ผู้ฟังในรถของเราค่ะมีความสุขและก็เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงภายในรถนั่นเองค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ใช้รถยาริสคอร์ดค่ะอยากอัปเกรดซิสเต็มดีๆนะคะชุดเครื่องเสียงเพราะๆสักชุดหนึ่งไว้ในรถนะคะก็ขอเรียนเชิญได้ที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวราชพฤกษ์ค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ